รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์ทอดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่26มรดกอันล้ำค่าจากบรรพชนเมื่อสัปดาห์ก่อนสนทนากับนักศึกษาในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบนพื้นฐานของสถาบันชาติพระศาสนาและพระมหากษัตริย์เนื้อหาที่เล่าให้นักศึกษาฟังและชวนให้พวกเขาคิดตามไปด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่าทีที่ควรมีต่อพระพุทธศาสนาเมื่อเข้ามาวัดที่ตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ต้นโพต้นใหม่จะเติบโตแข็งแรงหรือไม่เพียงใดก็เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะสานต่อไปในวันนี้และวันข้างหน้าเมื่อเข้ามาวัดก็ให้เรียนรู้ว่าสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่เห็นแม้จะเสมือนเป็นเพียงวัตถุไม่ว่าจะเป็นเจดีย์โบสถ์วิหารศาลาการประเรียนแต่ก็เป็นวัตถุที่แฝงไว้ด้วยจิตวิญญาณประกอบศรัทธาอันบริสุทธิ์ของผู้สร้างซ่อนอยู่ทุกอณูท่านเหล่านั้นไม่มีความลังเลเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสนาลงมือสร้างด้วยศรัทธาที่หนักแน่นมั่นคงทั้งหมดคือมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากจิตสาธารณะอันประเสริฐของบรรพชนวันนี้พวกเรามาเรียนรู้การบริการสาธารณะการสร้างวัดของบรรพบุรุษไทยจนเกิดวัดกว่า 30,000 วัดทั่วประเทศเป็นแบบอย่างการบริการสาธารณะของบรรพชนบ่งบอกถึงจิตที่เป็นสาธารณะอย่างแท้จริงโดยไม่ผ่านกระบวนการการศึกษาแต่จิตเช่นนี้ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากศรัทธาอันบริสุทธิ์ท่านเหล่านั้นมองการสร้างคือประโยชน์ที่จะเกิดแก่ส่วนรวมและอยากให้คนรุ่นหลังมีโอกาสได้สัมผัสความร่มเย็นแห่งพระศาสนาเช่นกับที่ท่านได้สัมผัสเราจึงเห็นคนในชุมชนในหมู่บ้านตามชนบทบริจาคอิฐคนละก้อนทรายคนละถังปูนคนละกระสอบกว่าจะเกิดวัดแต่ละวัดขึ้นในหมู่บ้านของตนนี่คือความหมายของคำว่าจิตสาธารณะอันบริสุทธิ์ผ่านสิ่งที่เรียกว่าถาวรวัตถุเพราะคำหนึ่งถึงประโยชน์สองด้านได้แก่อัตประโยชน์คือประโยชน์ตนและปรหิตประโยชน์ประโยชน์ส่วนรวมเมื่อได้ทำตามคำสอนพระบรมศาสดาตนเองก็สุขใจสบายใจแช่มชื่นใจว่าความเป็นชาวพุทธสิ่งที่ควรทำเราก็ได้แล้วและสิ่งนั้นก็ได้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยเช่นเดียวกับนักศึกษาในวันนี้พวกเรากำลังทำประโยชน์ตนให้สมบูรณ์คือการศึกษาเล่าเรียนแต่ในขณะเดียวกันก็มาปัดกวาดทำความสะอาดวัดซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะก็ชื่อว่าได้ทำประโยชน์ทั้งสองด้านเมื่อลงมือทำไปเรื่อยๆจนเกิดความเชื่อมั่นว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วจะเกิดความสงบเย็นภายในใจและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ยิ่งจะมั่นคงขึ้นเป็นอจรศรัทธาซึ่งจะทำให้ชัดเจนในแนวทางการสานต่อพระพุทธศาสนาไปสู่อนาคตที่มีรากฐานอันมั่นคงจากอดีตขอให้พวกเราจงเรียนรู้การเสื่อมสลายของพระพุทธศาสนาจากประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเพราะนั่นคือบทเรียนที่ล้ำค่าสำหรับชาวพุทธดังเช่นภาพวาดพระเจ้าตากในศาลาหลังนี้พระองค์ยืนมองย้อนกลับไปยังอาณาจักรศรีวิชัยทางตอนใต้ของเราแล้วมองกลับไปยังอินเดียเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วและมองกลับไปยังบังคลาเทศอัฟกานิสถานคาซัคสถานจนถึงอาณาจักรศรีวิชัยแถบนั้นพระพุทธศาสนาไม่เหลืออยู่แล้วหันมาดูอีกภาพซึ่งเป็นฝั่งประเทศไทยเจดีย์ยอดแทงเสียดฟ้าโบสถ์วิหารแต่ละหลังประการตาสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากศรัทธาของบรรพบุรุษไทยเราที่มีความรัก
ความหวงแหนในพระพุทธศาสนาช่วยกันคุ้มครองอุ้มชูปกป้องให้เป็นมรดกที่ไม่ธรรมดาคือทั้งล้ำค่าทั้งวิเศษให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยของเราขอให้พวกเราหลับตาแล้วมองย้อนจากภาพพระเจ้าตากที่กำลังยืนมองย้อนกลับไปในอดีตพระองค์นำทหารต่อสู้เหนื่อยยากให้เราช่วยกันคิดดูว่าพระองค์ท่านสู้เพื่ออะไรทหารบาดเจ็บล้มตายไปเท่าไหร่เหนื่อยยากสายตัวแทบขาดเลือดหยดลงแผ่นดินไทยมากมายเพียงใดเมื่อพระองค์กอบกู้แผ่นดินคืนมาได้สิ่งที่พระองค์ทำหลังจากกอบกู้แผ่นดินมาได้และบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็คือทรงถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาดังพระราชปณิธานของพระองค์ที่ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมแทบบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์รัสตาพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันดังนั้นเมื่อพวกเราคิดถึงพระองค์ท่านเมื่อใดพระองค์ก็อยู่กับเราเพราะกรวดทรายทุกเม็ดหินทุกก้อนเป็นแผ่นดินที่พระองค์ทรงเหยียบย่างไปเป็นลมหายใจของพระองค์และลมหายใจของพระองค์ก็เป็นลมหายใจเดียวกับที่เราสูดเข้าไปทุกวันเป็นลมหายใจเดียวกับที่พระองค์ทรงต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งแผ่นดินนี้จากคอลัมน์ต้นรากเดียวกันโดยพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่4เมษายนพ.ศ. 2560